สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงร้ายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่29ตุลาคมนะครับก็จะเปิดไพ่ใช้รักณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนั่นเองนะครับนะ ก่อนมาฟังกันผมก็ขอกราบขอโทษชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับที่ผมไม่สบายนะครับช่วงนี้เลยอัปโหลดคลิปให้ช้าไปแต่ก็จะพยายามทําเต็มที่ทําให้ทันนะครับอ่ารายสัปดาห์ด้วยแล้วก็ทั้งอของเดือนหน้าด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาฟังกันนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็ถ้าชอบถูกใจงไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะส่วนใครที่ subscribe ผมแล้วก็ขอบคุณมากนะเอาไปแชร์บน a c e b o o กโอ้โหดีใจมากๆเลยนะเอาไปแชร์บน a c e b o o k ไลน์อินสตาแกรมต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะเอาเป็นว่าเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ผมก็จะไล่การงานการเงนิงน,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 งนความรักแล้วก็สุขภาพอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกคลิปไปนะครับบอกไว้เลยนะครับนะจะได้ไม่หลงสับสนกันนะครับ เอาละครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาทิตย์หน้านะการงานก่อนเลยแล้วกันนะการงานการงานนะครับชาวราศีกรกฎในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยก็บอกเลยว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกระทันหันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับใครที่ทํางานอยู่ในบริษัท ก็าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายแผนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆในการทํางานนะครับก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะครับหรือบางคนถ้าเกิดว่าไม่มีอาการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆก็เป็นการว่าคุณจะต้องได้ไปรับหน้าที่ของคนอื่นแทนนะครับคือหมายความว่าอาจจะมีบางคนที่เขาไม่ได้มาทํางานหรือไม่สบายแล้วคุณก็ต้องโดนโยกย้ายไปช่วยเหลือตรง อาแผนกนั้นนะครับหรือทํางานหน้าที่แทนคนที่เขาไม่มานะครับก็ถือว่าปรับเปลี่ยนกระทันหันนะครับส่วนใครที่เป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่นะครับก็เอาง่ายๆเลยนะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับเหมือนกับว่าวันนี้ขายตรงนี้ไม่ได้ต้องเข็นรถเข็นไปขายที่อื่นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็โดนโยกย้ายไปนะส่วนใครที่มีร้านอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคงไม่โดนโยกย้ายแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าบางปัจจัย เกิดขึ้นกับเรื่องการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นาบางทีน้ําเขาเรียกว่าไก่ไม่สุกน้ำน้ำซุปไม่ร้อนอะไรอย่างงี้นะครับก็แก๊สหมดนะครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆยเข้ามาทางด้านการงานนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับก็ก็ระวังผลกระทบนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผลกระทบเนี่ยก็ไม่ค่อยรุนแรงนะครับสำหรับพ่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาจจะมี่าประมาณว่า เว็บไซต์โดนตัดเว็บไซต์เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาสต็อกที่สั่งไปมีปัญหานะครับคลาดเคลื่อนอีเมลผิดพลาดในการสั่งของต่างๆนะครับาะฉะนัันก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะครับนะพ่อคงพอ้าแม่ค้าออนไลน์นะครับส่วนใครที่ทํางานเกี่ยวกับจดทะเบียน1ล้านบาทขึ้นไปจนถึงร้อยล้านผมก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าในช่วงการงานเนี่ยก็ต้อง ตามให้ทันสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะออกโปรดักต์ใหม่ๆจะทำอะไรวิเคราะห์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังผลกระทบที่รุนแรงตามมาจากเศรษฐกิจนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่บอกไว้เลยนะอ่ะส่วนใครที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่ดินรถยนต์เต็นมือสองผมก็ต้องขอบอกไว้เลยนะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็การงานเนี่ยมันอาจจะกระทบเขาเรียกว่า การเงินของพวกคุณได้นะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรก็ระวังสัญญาเอกสารการดิวต่างๆนะครับอ่ะกับโดยเฉพาะกับชาวต่างชาตินะครับนะการงานนะครับชาวราศีกรกฎเอาแล้วครับก็มาการเงินกันบ้างดีกว่านะการเงินนะครับชาวราศีกรกฎครับการเงินในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ย ผมก็บอกไว้เลยนะว่าการเงินเนี่ยก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักรายได้เสริมรายได้ยิบย่อยรายได้ใครที่ทํางานพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยก็มีรายได้หลักแล้วอาจจะมีรายได้เสริมจากไปการเขาเรียกว่าการเปิดอีกสาขาหนึ่งนะครับขายของอีกอย่างส่วนใครที่ขายอาหารต่างๆพ่อค้าตลาดนัดแม่ค้าเข็นรถเข็นส้มตำก็อาจจะได้รายได้ใหม่ๆจากการขาย เขาเรียกว่าอาชีพเสริมนะครับก็พอค้าขายเข้ามันไก่อย่างที่บอกไปนะครับก็อาจจะไปทําอาชีพเสริมต่างๆไปขายเสื้อจัตุจักไปขายของตามตลาดอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากที่ปิดร้านแล้วนะครับหรือว่าไปลวก๋วยเตี๋ยวขายตอนกลางคืนก็ได้นะอ่าส่วนใครที่ทําทงานบริษัทก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับการเงินรายได้เสริมเนี่ยนะก็จะสร้างทองเขาเรียกว่า เหมือนกับคุณอาจจะมีรายได้เสริมโดยการไปเล่นหงเล่นหุ้นอะไรนะพวกพนักนก็จะได้เงินได้ทองคำนะาจากมูลค่ามากขึ้นในอนาคตนะครับก็เหมือนไปลงทุนไว้อะไรอย่างี้ครับส่วนใครที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็บอกเลยอาจจะได้เงินจากการปันผลต่างๆนะครับแล้วก็เงินลงทุนต่างๆที่ได้มาแล้วก็การขยายธุรกิจสาขาไปต่างชาตินะครับนะบริษัทยักษ์ใหญ่ ก็บอกเลยว่าช่วงการเงินนะช่วงสัปดาห์หน้าทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆดีหมดนะครับนะไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงนะครับเนะพราะทุกอย่างที่ชาวราศีกรกฎเริ่มทําเริ่มลงทุนการเงินต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามันกําลังกลับเข้ามาหาคุณนะครับนะส่วนการลงทุนในตลาดต่างๆนะครับช่วงนี้ใครที่เป็นนักลงทุนนะขอต้องบอกไว้เลยนะครับช่วงนี้ไม่ควรที่จะลงทุนอะนะอา้าวทาไมอะ ผมบอกให้ลงทุนไปเมื่อสองสมเดือนที่แล้วแล้วไงมันขึ้นมาแล้วไงคุณจะไปลงทุนอีกได้ไงเดี๋ยวมันก็ตกลงเบรนะใครที่เล่นบิตคอยนะคริปตอครีซี่นะไม่ต้องมาถามผมเองนะเพราะว่ามันก็ถามผมมาแล้วนะไอโซโลนโซโลน่าเนี่ยนะแล้วก็ไอพวกเพย์เพเนี่ยก็เห็นว่ามันเน่าตกดิ่งเนี่ยศูนย์จุดหกนะไอศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกอะไรเห็นเขาบอกกันนะแล้วก็เนี่ยลากกลับขึ้นมาอีก้วนะขึ้นมาอีกแล้วบิต คริปโตจากที่ผมบอก2627องจัดปุ๊บปับ๊บรับโช์กลายเป็นหลังราหูขึ้นมา30ก็ขึ้นมา30แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนช่วงนี้เนี่ยมีอัตราค,ความเสี่ยงสูงมากเลยนะชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นใครที่ยังเขาเรียกว่ากำลังต้องการจะลงทุนใหม่ๆก็รอสักแป๊บหนึ่งนะ,ะนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจะมา ดูอีกรอบนึ่งนะเพราะช่วงนี้มันก็กําลังเฮโร่เฮโร่นะครับเนี่ย๋ยวมันอาจจะตกลงไปลับลงไปนะสองแปดอีกรอบหนึ่งนะคริปโตส่วนหุ้นเนี่ยก็มันก็ดิ่งอยู่แล้วนะเพราะฉนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเล่นนะใครจะซื้อเก็บช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ทองคามันก็พุ่งขึ้นนะครับ US ดอลลาร์ก็ก็ยังคงตัวก็ยังคงแข็งแร่งกับทองคาผมมาดูดวงวิเคราะห์ดวงดวงดาวไม่ใช่ดูดวงหุ้นใครอยากดูดวงหุ้นก็ ไปดูวิเคราะห์หุ้นนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปถามผมนะผมบอกแล้วนะเพราะว่าผมก็ทํานายไว้ว่าเดี๋ยวหลังราวหูมันอาจจะขึ้นกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้มันช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับนะช่วงนี้มันก็เลยเนี่ยกลับขึ้นมาเหมือนเหมือนเดิมเอาเป็นว่าการลงทุนต่างๆช่วงนี้ก็ ให้ระมัดระวังนะครับชาวราศีกรกฎไม่ใช่แค่ชาวราศีกรกฎถ้าเป็นชาวราศีอื่นก็ต้องระมัดระวังด้วยที่ผมต้องพูดชาวราศีอื่นด้วยเพราะว่าอาจจะมีชาวราศีอื่นเข้ามาฟังของชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะอาม่าอาม่านี่ฟังผมทุกคลิปเลยนะครับรากยาวตั้งแต่ราศีเมษยันราศีมินครบ12ลัคนาราศีไปเลยนะแกไปเอ็กซ์ซอ์ายแล้วก็ฟังเขาชอบบอกว่า หัวสมัยใหม่นะนะก็เอาเป็นว่าเราเน้นการลงทุนมากกว่านะการเงินอยากให้ทุกคนรวยการงานนะทุกคนมีงานมีเงินใช้แล้วก็ความรักที่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนี่ยก็เลยต้องบ่นอย่างนี้ทุกคลิปไปนะไม่รู้เบื่อหรือยังนะเบื่อกันก็ขอโทษด้วยนะเอาเป็นว่าเรามาการงานดีกว่าเอ้การงานไปแล้วความรักความรักผิด,ผด,ผดๆตัวแล้วเนี่ยต้องรีบปับนอีกรายคลิปเลยเนี่ยนะความรัก ความรักนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็บอกเลยนะครับช่วงนี้เอาควบคู่นะครับเพราะว่าเหมือนกันนะครับทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับช่วงนี้น่ะก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่ากึ่งกึ่งกลางๆเหยียบเรือสองแคมไม่รู้จะไปฝั่งไหนดีนะเพราะมันเป็นความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองไม่ใช่ความแน่นอนนะและความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนงงไหมเออผมไม่งงนะอ่ะไปฟังกันใหม่อีกรอบนึงก็คือทั้งตัวท่านเองแล้วคนรักเนี่ย เขาเรียกว่าอึดอัดใจนะครับนะอึดอัดใจกันมากกืนไม่เข้าคลายไม่หรอกอยากจะบอกแต่บอกไม่ได้บอกไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกนะก็เลยต่างคนต่างเงียบนะครับช่วงนี้นะช่วงอาทิตย์หน้าก็เพราะฉะนั้นก็มีอะไรกันก็พยายามพยา,ยามนะครับคุยกันไม่ได้ก็เขียนเป็นลงไปในกระดาษแล้วกันนะอืมนะ,ะเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยนะจะได้ไม่ต้องมีข้อคิรหาต่อกันนะครับชาวราศีกรกฎ ส่วนใครที่เป็นคนโสดเนี่ยผมก็บอกไว้เลยนะมันก็เหมือนกันเหยียบเกลือสองแคมคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีรักพี่เสียดายน้องไม่รู้จะเลือกใครแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีคนเข้ามาติดพันช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็บอกเลยเหมือนกับคืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับคือใจนึงก็อยากไม่อยากคบคนนี้อยากจะไปคบคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอืมเหมือนคนที่กาลังสารสัมพันธ์กันมาแป๊บหนึ่งแล้วนะแต่ยังเขาเรียกว่า เป็นคู่กันนะแต่ยังไม่ใช่แฟนอเป็นเหมือนเพื่อนกันแบบไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ก็คือคนโสดเนี่ยก็บอกเลยว่าเอ้ยไม่รู้จะ่าบอกเขาเผยความในใจดีหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะหนีหายจากไปชีวิตคุณจะได้ไม่เป็นคือต่อไปนี้ไปไหนก็ไม่มีเขาไปด้วยอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกไว้เลยก็มันคือไม่เข้าใครไม่ออกบอกใครไม่ได้ทําไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจกันดีๆนะครับในเรื่องความรักของ สัปดาห์หน้านะถ้ามีปัญหาปากเสียงกันก็เดี๋ยวยุ่งเลยนะก็พยายามยามีปากเสียงกันนะก็เงียบไว้ก่อนนะเงียบไว้ก่อนเงียบก่อนก็บอกแล้วมีอะไรทาอะไรถ้าเงียบแล้วเกิดอะไรขึ้นให้บัตรวีซ่าเอาไปเลยบัตรวีซ่าเงียบจะทะเลาะกันเอ่ะเธอไปบัตรวีซ่าวันนี้แล้วก็หยุดทะเลาะไปหนึ่งอาทิตย์นะครับนะบอกไปเลยนะอาะาอแล้วครับก่อนมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะ สุขภาพนะครับชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับจะเกิดอาการเอาเป็นว่าไม่จะเกิดดีกว่าอาจจะเกิดละกันนะเพราะผมไม่อยากแช่งใครไม่อยากจะบอกนะบางคนเขาชอบมาบ่นบอกว่าเนี่ยผมชอบแบบทําทนายสิ่งไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพให้พวกเขาอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ฟังผมก็ถึงต้องบอกตลอดนะครับว่าสิ่งที่ให้ระวังก็พยายามรับฟังไว้แต่ไม่ต้อง เก็บมานะก็เก็บเฉพาะสิ่งดีๆที่ผมบอกร่ำรวยสุขภาพเงินทองมีใช้นะครับไอสิ่งที่ไม่ดีก็เขาเรียกว่าฟังหูไว้หูนะครับแล้วก็นะใครที่เป็นนะใครที่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่เป็นอยู่เนี่ยก็พยายามพยายามนะครับอย่างเช่นอาการปวดหลังต่างๆนะครับนะหรือใครที่มีอาการปวดหลังบ่อยๆหลังขดหลังแข็งปวดสะบ้นเอวช่วงอาทิตย์หน้านะครับผมแนะนําให้ไปหาพบแพทย์หาหมอนะครับนะ ไม่ใช่ไปหาหมอนวดนะไปหาแพทย์จริงๆเลยนะอ่าไปหาคุณหมอว่าเอ้ยคุณหมอค่คุณหมอครับหลังผมตรงเนี้เออมันปวดนะเนื่องจากด้วยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนั่งการทํางานการไปออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปั่นจกัจกรยานจักรยานขับรถนานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการแบกของหนักๆหรือยืนนานๆเนี่ยช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะทําให้คุณเกิดอาการปวดหลังได้ก็ก็กลัวว่ามันจะรุกรามไป เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆก็ไปพบแพทย์นะครับในช่วงอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ทําทตามที่คุณหมอสั่งอย่างระมัดระวังนะครับนะเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้านีนะครับชาวราศีกรกฎผมก็ขอให้การงานดีการเงินดีความรักดีสุขภาพดีดีหมดเลยโฟดีฮะนะก็โฟดีก็คืออะไรดีสี่อย่างนะครับนะดี D. อย่างที่ห้าก็คือ คุณต้องเป็นคนดีด้วยนะอืมแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเอาไปเลย 5D นะอืมเอาโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอจากลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ subscribe ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝาก subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราอยู่กันไปนานๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปทำคลิปของเดือนพฤศจิกายนให้ก็อย่าลืมมาฟังกันนะครับผมนะทุกท่านเลยนะชาวราศีกรกฎก็ยังไงวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะครับสัปดาห์หน้าไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ